ม่ครูบาอาจารย์พระเถระนิเถระทุกรูปด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีโอกาสเดินทางมาที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาพที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเจดีย์7ยอดตั้งอยู่ภายในวัดโพธารามหรือวัดเจดีย์7ยอดซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นชื่อที่มักคุ้นกันของชาวเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพุทธโดยทั่วไปวันนี้อาตมาภาพเดินทางมาร่วมกับทีมงานของสถานีโทรทัศน์ DDTV เพื่อมาทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ68พรรษาที่ผ่านมาและโครงการนี้คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยท่านนาวาอากาศเอกคัมภีร์คัมภีรยานนท์ในฐานะเป็นประธานขององค์กรได้มีดำริเพื่อที่จะสร้างบุคลากรในทางศาสนาให้เกิดมีขึ้นโดยการใช้โครงการนี้เป็นตัวนำร่องสำหรับที่วัด7ยอดแห่งนี้ทางโครงการได้นะกราบขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าอาวาสในฐานะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพระพุทธศักราช2563เป็นวันเตรียมงานและบริเวณองค์เจดีย์7ยอดที่เราเห็นในภาพขณะนี้จะเป็นสถานที่ในการจัดเตรียมงานและก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่มีการแห่ลูกแก้วนะแห่ลูกแก้วเข้ามาก็จะมารวมกันที่บริเวณแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งและในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปลงผมแล้วก็บรรพชานะพิธีปลงผมนาคแล้วก็บรรพชาสามเณรทั้งหมดนะจำนวนทั้งที่เป็นสามเณรแล้วก็ผู้ที่เข้าอุปสมบทรวมแล้วก็ประมาณ80กว่าชีวิตที่ได้รับสมัครเข้ามาก็จะมาร่วมกิจกรรมในเบื้องต้นคือโกนผมบวชนาคที่บริเวณหน้าองค์พระเจดีย์7ยอดตรงนี้นะสำหรับในวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสมีเวลาหลังจากเดินทางโดยสารเครื่องบินมาจากสนามบินดอนเมืองเมื่อช่วงเช้ามาถึงนี่ประมาณ6:50 นมาลงสนามบินที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทีมงานของโครงการคุณโยมวุฒิสารก็ขับรถไปรับที่สนามบินแล้วก็มาสู่ที่วัด7ยอดแห่งนี้จึงถือโอกาสไลฟ์สดเพื่อนำภาพอันงดงามของโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่คือองค์พระเจดีย์7ยอดนี้มาให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและก็จะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติวัดนี้มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับทราบในวันนี้ด้วยสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมโครงการโดยการสนับสนุนมีส่วนร่วมก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อขอมีส่วนร่วมงานบุญครั้งนี้ได้นะโยมนะซึ่งอาตมาภาพนั้นจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสช่วงท้ายๆของรายการต่อไปสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดนี้นะวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามมหาวิหารซึ่งเป็นวัดในตำนานของชาวพุทธในประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวล้านนาของเราอีกวัดหนึ่งวัดนี้เดิมทีเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกของโลกครั้งที่8เขาทำกันอยู่ที่วัดนี้คือที่ล้านนาแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญในระดับที่เรียกว่าระดับของสังคมชาวพุทธทั่วโลกก็ว่าได้เพราะสถานที่ใดก็ตามที่เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์มาก
วัด7ยอดหรือวัดโพธารามแห่งนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในตำนานของโบราณโบราณแล้วก็มีการสืบสานไว้ตามประเพณีอันดีงามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้วัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ตรงทางหลวงซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางภายในวัดนั้นแบ่งสัดส่วนได้เป็นอย่างดีมีความเหมาะสมร่มรื่นสวยงามโดยเฉพาะมีต้นไม้และมีการตกแต่งภายในบริเวณตามความเก่าแก่ได้อย่างเหมาะสมลงตัววัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจดีย์7ยอดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั้งอดีตและปัจจุบันวัดโพธารามมหาวิหารมีศาสนสถานภายในบริเวณมากมายวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดเป็นโบราณสถานอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีสถาปัตยกรรมอันสง่างามทรงยอดปรางแบบพุทธคยาอินเดียซึ่งมีอยู่ที่วัด7ยอดมีอยู่ที่นี่นะรวมทั้งหมดนะ7ยอดด้วยกันและมีลายปูนปั้นที่ฐานพระเจดีย์รูปเทวดายืนและนั่งเรียงรายโดยรอบเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคุ้มครองปกป้องรักษาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ฝีมือการปั้นปูนไม่ว่าจะเป็นรูปเทวดาหรือลวดลายต่างๆล้วนงดงามวิจิตรบรรจงอย่างวิเศษประวัติของวัด7ยอดหรือวัดมหาโพธารามแห่งนี้เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชซึ่งพระองค์โปรดให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาด้วยในครั้งนั้นวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดมหาโพธารามและทรงโปรดให้สร้างสัตตมหาสถานคือสถานที่7แห่งที่พระพุทธเจ้าเสวยมุติสุขภายหลังการตรัสรู้แห่งละ7วันรวมเป็น49วันอันประกอบด้วยรัตนบัลลังก์อะมิมิสอะนิมิสเจดีรัตนจงกรมรัตนคระเจดีอัจฉปาลนิโครธหรือว่าต้นไทรสะมุจลินหรือต้นจิกและราชายตนะคือต้นเกศวัดมหาโพธารามยังเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชเมื่อปีพระพุทธศักราช2020นับเป็นครั้งแรกของดินแดนไทยณวัดมหาโพธารามแห่งนี้โดยใช้เวลาทำการสังคายนา1ปีจึงแล้วเสร็จเรียกได้ว่าเป็นการชำระตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ตัวอักษรธรรมล้านนาจารึกเป็นภาษาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกณวัดเจดีย์7ยอดแห่งนี้โดยมีพระธรรมถึกขออภัยโดยมีพระธรรมทินะมหาเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าติโลกราชเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งรูปแบบแผนผังและศิลปกรรมของวิหารมหาโพแห่งนี้มีลักษณะเดียวกันกับวิหารมหาโพที่เจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดียคือมีวิหารต้นพระศรีมหาโพและมีสัตตมหาตัสสถานในตำนานนะทั้งหมด7แห่งวัดมหาโพวิหารแห่งนี้มีผนังประดับเทวดาปูนปั้นอันหมายถึงเทพชุมนุมในคราวที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ปรากฏถวยเทพจากหมื่นแสนโกฏจักรวาลลงมาแสดงความยินดีพร้อมดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงมาลักษณะทางศิลปกรรมนั้นเครื่องทรงของเทวดาได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกาส่วนลวดลายดอกไม้ร่วง
เป็นอิทธิพลศิลปะของจีนภายในวัดแห่งนี้ยังมีปรากฏงานศิลปกรรมที่สำคัญที่สร้างขึ้นในภายหลังเช่นกู่ที่บรรจุพระเจ้าติโลกราชที่พระเจ้ายอดเชียงรายโปรดให้สร้างขึ้นเป็นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าติโลกราชในปีพระพุทธศักราช2034ส่วนพระอุโบสถและกู่พระแก่นจันทร์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวบูรณะในสมัยพระเมืองแก้วอีกด้วยวัดมหาโพธารามแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมากทั้งคุณค่าทางด้านจิตใจและคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าวัดมหาโพธารามแห่งนี้มีความเก่าแก่ทางด้านศิลปะรูปแบบวัดดั้งเดิมทั้งยังมีสัตตะมหาสถานจำลองที่สำคัญภายในวัดแห่งนี้ด้วยทั้งนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดเผยแพร่วัตถุอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างๆร่วมกันด้วยและนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาและก็สิ่งปลูกสร้างโบราณสถานต่างๆที่อยู่ภายในวัดเจดีย์7ยอดแห่งนี้นิยมนะที่เห็นในภาพนี้โยมจะเห็นรูปทรงเจดีย์องค์ใหญ่องค์กลางที่ทางผู้เผยแพร่ข้อมูลที่ได้นำมาเสนอเมื่อสักครู่นี้ท่านได้กล่าวไว้ว่ามีลักษณะนะเหมือนกันนะคล้ายคลึงกันกับองค์เจดีย์พุทธคยานะหลายๆประการเลยทีเดียวแล้วองค์เจดีย์นี้สร้างมานมนานมากนะตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2020นะเท่าที่ทำการศึกษาค้นคว้าสำรวจตามหลักวิชาการแล้วนะนักวิชาการก็ได้สรุปลงความเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชคือปีพระพุทธศักราช2020ถ้านับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ500กว่าปีองค์เจดีย์องค์นี้โยมมีอายุ500กว่าปีถือว่าเป็นองค์เจดีย์ที่เก่าแก่แล้วก็มีรูปทรงเดียวกันกับองค์เจดีย์พุทธคยานะทุกประการนะเท่าที่เห็นอยู่ในภาพและปูนปั้นที่เห็นอยู่สีขาวๆนะที่เกาะติดอยู่ที่ผนังของนะอิฐที่ก่อขึ้นเป็นเจดีย์นั้นเป็นปูนเก่านะโยมยังไม่ได้มีการบูรณะหรือซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นยังมีอายุอานามดั้งเดิมเป็นของแท้เลยนะโยมนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีถ้าใครได้มากราบสักการะบูชาณองค์เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ณภายในวัดมหาโพธารามหรือวัดเจดีย์7ยอดแห่งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ณวันนี้ DD TV ของเราณโดยการนำของท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ DD TV ดร.พระมหาปราโมทย์ ปโมทโยก็ได้เดินทางนำทีมงานมาทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทนะพระภิกษุและสามเณรรวมทั้งสิ้นนะไม่ต่ำกว่า69รูปนะ69รูปซึ่งณขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาแล้วทั้งบรรพชาสามเณร20กว่ารูปและอุปสมบทเป็นพระภิกษุประมาณ50กว่าท่านประมาณ59ท่านซึ่งก็ถือว่าเกินจำนวนที่ได้ตั้งเป้าไว้ก็คือ69รูปและในวันนี้ณวันที่13ธันวาคมเป็นวันอาทิตย์พระพุทธศักราช2563นะทางคณะทีมงานที่มาปักหลักอยู่ที่วัด7ยอดเป็นเวลาแรมเดือนก็จะได้ดำเนินการนะจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมงานกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็จะเริ่มดำเนินการในการจัดงานอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายของวันที่14วันพรุ่งนี้นะโยมนะซึ่งกำหนดการนั้นเดี๋ยวจะขอนำมาแจ้งให้กับญาติโยมสาธุชนที่มีความสนใจได้รับทราบถึงข้อมูลในเบื้องต้นดังนี้นะฮะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคือในวันพรุ่งนี้14ธันวาคมเป็นวันจันทร์นะตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะ14นาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นพิธีขอขมาลาบวชและปลงผมสถานที่จัดงานก็คือบริเวณลานหน้าองค์พระเจดีย์7ยอดที่เราเห็นในภาพอยู่ขณะนี้นะโยมนะจะมีลานนะด้านหน้าเนี่ยกว้างนะกว้างมากๆพอสมควรเลยสามารถจุคนได้ประมาณสัก300คนได้ถ้านั่งเรียงกันเนี่ยนะฮะเยอะทีเดียวก็จะมาทำพิธีขอขมาลาบวช
และโปร่งผมที่บริเวณลานหน้าองค์พระเจดีย์เจ็ดยอดตรงนี้นะ14นาฬิกาบ่าย2โมงของวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วเวลา15ขออภัยวันที่15ครับวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง15ธันวาคมซึ่งเป็นวันอังคารนั้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลา8นาฬิกาจะมีขบวนแห่ลูกแก้วช่วงที่1ณบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์วัดพระสิงห์11นาฬิกาขบวนแห่ลูกแก้วช่วงที่2หน้าห้างเมย่าถึงวัดเจดีย์เจ็ดยอดจากนั้นเวลา16นาฬิกา4โมงเย็นจะมีการประกอบพิธีทำขวัญนาคบายสีสู่ขวัญณบริเวณลานหน้าองค์พระเจดีย์เจ็ดยอดเช่นเคยนะโยมนะนี่คือกิจกรรมในวันที่15ส่วนวันที่16เป็นวันพุธเวลา8นาฬิกาหรือ8โมงเช้าเป็นพิธีบรรพชานะผู้ที่มาถือบวชทั้งหมดนะเป็นสามเณรในเบื้องต้นที่บริเวณหน้าลานพระเจดีย์วัดเจ็ดยอดคือผู้ที่สมัครเข้ามาทั้งอุปสมบทก็ดีและบรรพชาก็ดีเนี่ยก็จะมาบรรพชาเป็นสามเณรกันที่นี่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วจากนั้นในเวลา12นาฬิกาเวลาเที่ยงตรงนะที่วัดเจ็ดยอดบรมวิหารก็จะมีกิจกรรมนะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการก็จะมีการถ่ายทอดสดไปโดยลำดับซึ่งอาจจะมีการนะจัดกิจกรรมต่างๆมีการจัดเวทีเสวนาปรารภและพูดคุยกันถึงกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญนี้ให้กับหลายๆฝ่ายที่มีความสนใจได้มาติดตามแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันจากนั้นในช่วงเวลา12นาฬิกาในแต่ละวัดนะฮะในแต่ละวัดก็จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบท4พระอารามนะมีขึ้นประกอบไปด้วยวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดพระสิงห์มหาวิหารพระอารามหลวงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดร่ำเปิงตะโปธารามนะโยมนะ4วัดนี้จะเป็นวัดที่จะประกอบพิธีอุปสมบทให้กับเหล่าบรรดานาคทั้งหลายที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วจากวัดเจดีย์เจ็ดยอดก็จะไปอุปสมบทกันที่อุโบสถต่างๆของวัดที่ได้เอ่ยนามมาเมื่อสักครู่นี้นะ4วัดนี่คือกิจกรรมอุปสมบทในวันที่16แล้วหลังจากนั้นวันที่17ธันวาคมเป็นวันพฤหัสบดีนะโยมนะเวลา17นาฬิกาณ17นาฬิกาประธานสงฆ์ก็จะได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุที่บวชใหม่นะที่บริเวณณวัดเจ็ดยอดแห่งนี้ลืมข้ามไปโยมช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมนะหลังจากอุปสมบทพระเสร็จสิ้นในวันที่16แล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นของวันที่17ธันวาคมช่วงเช้านะฮะน่าจะประมาณเวลาสัก7นาฬิกาหรือ8นาฬิกาเนี่ยพระสงฆ์ที่อุปสมบทใหม่นั้นจะเดินรับอาหารบิณฑบาตเนี่ยแก่ญาติโยมที่มาใส่บาตรกันในช่วงเช้าของวันที่17เพราะฉะนั้นญาติโยมชาวเชียงใหม่นะฮะท่านที่ได้เข้ามารับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ช่วยแจ้งช่วยบอกญาติพี่น้องญาติธรรมของเราในจังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบด้วยว่าที่วัดเจ็ดยอดพระสงฆ์อุปสมบทใหม่จะออกรับบิณฑบาตในวันที่17นะเช้าวันที่17ธันวาคมที่บริเวณหน้าห้างเมย่านะที่ได้เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ให้ญาติโยมไปรอใส่บาตรกันได้ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ได้เลยนะครับจากนั้นเวลา11นาฬิกานะเวลา11นาฬิกาก็จะถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นที่วัดเจ็ดยอดนะนี่คือกิจกรรมในวันที่17วันสุดท้ายที่มีการรวมพระที่บวชใหม่ทั้งหมดทำกิจกรรมกันและหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปนะเพื่อศึกษาอบรมในด้านปริยัติแล้วก็ปฏิบัติไปโดยลำดับและโดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ก็จะใช้สถานที่คือวัดพระธาตุสีจอมทองเป็นสถานที่อบรมวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มข้นนะในตลอดโครงการของการกรรมชาอุปสมบทเลยทีเดียวนะฮะการอุปสมบทในครั้งนี้พระสงฆ์ทั้งหมดจะอุปสมบทไปจนถึงวันที่4มกราคมศกหน้านะ4มกราคมศกหน้าแล้วก็จะประกอบพิธีลาอุปชาก็คือ
ลาสิกขาที่วัดพระสิงห์วัดศรีโสดาวัดร่ำเปิงแล้วก็มารวมกันที่วัดเจ็ดยอดเพื่อที่จะรับปัจฉิมมนิเทศจากองค์ประธานในงานนี้ด้วยนะนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่สรุปมาให้กับท่านสาธุชนได้สดับรับฟังกันและภาพบรรยากาศที่เห็นนี้คือองค์เจดีย์โบราณเมื่อ500กว่าปีมาแล้วนะก็คือเจดีย์7ยอดรูปทรงเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งมีอยู่ที่นี่แห่งเดียวนะโยมนะที่เป็นเจดีย์ทรงโบราณพุทธคยาและก็เก่าแก่ที่สุดนะแล้วก็ผู้คนก็มักจะมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ถ้าสังเกตเห็นนิดหนึ่งนะด้านล่างที่ญาติโยมเห็นจะมีรูปเงาของพญานาคหรือว่างูใหญ่นะตั้งระงานอยู่ที่บริเวณทางเข้าสู่องค์เจดีย์นะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ให้บอกให้กับผู้คนที่นิยมจะมากราบไหว้บูชาองค์เจดีย์แห่งนี้ให้ทราบว่าสัญลักษณ์เจดีย์ที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้เป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของผู้ที่เกิดในราศีเกิดปีมะเสงนะโยมนะใครที่เกิดปีมะเสงเนี่ยก็มักจะนิยมมากราบไหว้บูชาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้กันนะเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อความศรัทธาแต่จริงๆแล้วปีไหนก็ไหว้ได้โยมไหว้แล้วกราบแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดวันไหนปีไหนเวลาเท่าไหร่นะอาตมาภาพคิดว่ากราบแล้วก็จะได้สิ่งที่เป็นมหามงคลได้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราแน่นอนนะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆที่อาตมาภาพนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเดี๋ยวอาตมาภาพจะเดินไปที่บริเวณองค์เจดีย์และให้ดูลวดลายขององค์เจดีย์ให้ชัดๆนะครับว่าท่านมีการก่อสร้างแล้วก็ปั้นปูรูปเทวดาต่างๆก็ลวดลายสวยงามไว้อย่างไรนะฮะนี่คือสถานที่โบราณสถานแห่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนำพาลูกหลานของเรานะฮะที่เขายังไม่มีข้อมูลหรือว่ายังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ทรงคุณค่าเหล่านี้ก็ให้มาเยี่ยมชมแล้วก็มากราบไหว้บูชาพร้อมกับให้ความรู้เขาได้นะฮะเดี๋ยวจะมาภาพจะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันด้านในว่าเป็นอย่างไรนะจะรีต่ำปิดเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในอันนี้เป็นทางเข้าจะเห็นรูปของพญางูซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการกราบไหว้บูชาของผู้ที่เกิดปีมะเสงนะโยมนะเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อนะฮะและนี่ก็เป็นองค์เจดีย์ที่มาภาพเดินเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวจะดูให้ท่านดูให้ท่านทั้งหลายได้เห็นลายปูนปั้นแบบโบราณซึ่งมีความสวยงามนะแบบโบราณซึ่งศิลปินในสมัยอดีตที่ท่านสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้เอาไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยได้เห็นได้ทัศนาได้มองเข้าไปในส่วนลึกขององค์เทพหรือพระพุทธรูปที่ทำการปั้นเอาไว้ในสมัยโบราณว่าเขามีฝีมือลวดไม้ลายมืออย่างไรนะนี่เป็นผนังของฐานองค์เจดีย์ที่มีลายปูนปั้นของเทวดาและพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนะแล้วก็ส่วนที่หลุดล่อนออกไปก็คือบริเวณองค์พระนะที่เป็นปูนปั้นนั้นได้หลุดล่อนออกไปก็จะเห็นบริเวณภายในขององค์พระซึ่งเป็นอิฐเก่านะโยมจะสังเกตเห็นนะฮะนี่คือโครงสร้างของพุทธรูปที่ปั้นอยู่ที่บริเวณผนังขององค์เจดีย์นะเป็นอิฐมอนนะอิฐเผาเรียกอิฐเผาก้อนขนาดใหญ่ซึ่งเรียงรายนะจัดตั้งขึ้นมาเป็นรูปทรงเบื้องต้นแล้วก็ศิลปินในสมัยนั้นก็ปั้นปูนลงไปบนก้อนอิฐที่ได้ก่อขึ้นมาเป็นรูปทรงของพระพุทธรูปหรือว่าเทวดาคร่าวๆแล้วก็ปั้นแต่งด้วยลวดลายสวยงามซึ่งองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยที่ตมาเห็นอยู่ในขณะนี้คือองค์นี้นะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าองค์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรนะโยมนะเนี่ยฮะองค์นี้จะรู้สึกว่าสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เห็นนะมีใบหน้ามีลวดลายอยู่บนองค์ของปูนปั้นแห่งอันนี้ชัดเจนเลยเห็นในภาพนี้นะนะสังเกตดูให้ดีนะโยมนะเห็นลวดลายเขางดงามมาก
ันนี้คือวงที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เห็นในด้านนี้นะแต่ฝั่งโน้นอาจจะไม่กล้าไม่ทราบแต่ฝั่งนี้ที่เห็นนี่คือปูนปั้นที่มีลวดลายที่สมบูรณ์อาจจะมีลายดอกไม้อยู่ที่บริเวณในองค์พระพุทธรูปหรือว่าองค์เทวดาที่เป็นปูนปั้นตรงนี้นะทั้งองค์เลยนะจะเห็นลายดอกไม้ตกนี่อย่างที่เราได้ทราบเมื่อสักครู่อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของปูนปั้นที่อยู่ปั้นอยู่บริเวณผนังขององค์เจดีย์เป็นฐานเจดีย์ใหญ่นะโยมนะนี่ฮะเป็นภาพของลายปูนปั้นเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนิดเนี่ยจะได้เห็นชัดๆนะเห็นชัดๆนะนี่คือฝีมือของคนโบราณที่สร้างสรรค์ผลงานไว้ให้แก่พวกเราในยุคนี้ได้ทัศนาได้รำลึกถึงสิ่งต่างๆในสมัยอดีตที่มีคุณค่าทรงคุณค่าและที่บริเวณฐานล่างสุดของเจดีย์นะโยมของเจดีย์7ยอดสังเกตดูให้ดีนะฐานล่างสุดจะเป็นหินศิลาแรงเนี่ยฮะเป็นหินศิลาแรงซึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขามักนิยมนำเอาก้อนหินศิลาแรงเนี่ยมาก่อร่างสร้างองค์เจดีย์สร้างสถานต่างๆที่เป็นเทวสถานบ้างเป็นพุทธสถานบ้างเป็นเจดีย์เป็นอะไรต่างๆนี่เขาจะใช้เขาเรียกว่าหินศิลาแรงตรงนี้มาก่อมาทำกันเพราะว่าเป็นหินที่มีความคงทนนะมีความถาวรและมีอายุที่ยืนยาวนานมากเจดีย์องค์นี้เท่าที่ได้ดูข้อมูลเขาสันนิษฐานว่าสร้างมาเมื่อปีพระพุทธศักราช2020นับจากนั้นมาถึงบัดนี้ก็ประมาณ500กว่าปีนะโยมนะสภาพของฐานองค์เจดีย์ก็ยังบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่อิฐทุกก้อนก็ยังดูสภาพยังเหมือนเดิมยังไม่มีการแตกพังสลายทลายไปแม้แต่นิดเดียวนะยังคงอาจจะมีการกัดกร่อนลงไปบ้างนะด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างแต่ส่วนมากแล้วยังคงสมบูรณ์อยู่แล้วก็ก่อขึ้นไปนะก่อขึ้นไปอันนี้เป็นผ้าห่มที่ท่านได้นำมาห่มเจดีย์เอาไว้เนี่ยปิดเอาไว้เป็นฐานเป็นศิลาแรงทั้งหมดนะถึงขนาดนี้เลยโยมสูงขึ้นไปข้างบนเนี่ยทั้งองค์นะพูดง่ายๆว่าทั้งองค์เป็นศิลาแรงหมดไม่ใช่เฉพาะฐานล่างอย่างเดียวนะข้างบนก็เป็นศิลาแรงหมดเลยนะนะครับที่เห็นรอยแตกอยู่นะเป็นศิลาแรงทั้งหมดไม่ใช่อิฐมอนนะไม่ใช่อิฐมอนอิฐมอนนั้นใช้สร้างองค์พระที่เป็นปูนปั้นนี้แต่ว่าตัวผนังของเจดีย์เนี่ยเป็นศิลาแรงทั้งหมดถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากๆเลยและนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธของพี่น้องคนไทยเรานำรูปปั้นของพญางูน่าจะเป็นคนที่เกิดปีมะเสงทั้งนั้นเลยนะฮะที่มาบวงสรวงมาเส้นสรวงมาไหว้มาบอกกล่าวนะก็เป็นบรรยากาศที่นำมาให้กับทุกท่านได้เห็นกันรอบๆองค์เจดีย์องค์นี้นะก็จะมากราบไหว้กันตรงนี้การเส้นสรวงการบูชาการกราบไหว้ต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์เองก็ตรัสไว้ชัดว่ามีผลนะถ้าไม่มีผลก็คงจะไม่ยืนหยัดอยู่ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะตำหนิหรือการที่จะพูดอะไรที่เป็นไปในทางที่ดูหมิ่นการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำเหล่านี้เนี่ยอาตมาภาพขอย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคนทั้งหลายทั้งปวงที่เขามากราบมาไหว้มาบูชาบวงสรวงมาบอกกล่าวอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะที่สูงที่ต่ำเป็นคนที่มีวัฒนธรรมประเพณีนะโยมคนเหล่านี้เราไม่สามารถไปตำหนิกรรมของเขาเหล่านี้ได้เลยนะต้องอนุโมทนาที่เขาเป็นคนดีในสังคมนะโยมนะอันนี้ก็เป็นอีกผนังอีกด้านหนึ่งขององค์เจดีย์ตรงนี้เป็นด้านทิศเหนือนะโยมนะเป็นรูปปูนปั้นทางด้านทิศเหนือของฐานเจดีย์7ยอดนะแล้วก็มีย่อมุมด้วยนะมีย่อมุมตรงนี้นะสวยงามรูปเทพเทวดานะอันนี้เป็นรูปเทวดาที่ยืนอยู่แล้วก็มีปั้นลวดลายเอาไว้สวยงามนะนี่คือรูปของเจดีย์7ยอดนะโยมฐานเจดีย์7ยอด
ลายปูนปั้นตรงนี้รู้สึกจะสมบูรณ์กว่าด้านนู้นด้วยนะเดี๋ยวจะมาดูกันนี่รู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าสมบูรณ์กว่าฝั่งนู้นนะฝั่งนี้จะสมบูรณ์กว่านี่ฮะเป็นลายปูนปั้นสมัยโบราณถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นยอดองค์เจดีย์นะครับเป็นองค์เจดีย์ที่เหมือนกับองค์เจดีย์พุทธคยาเลยรูปทรงนะแล้วมีทั้งหมด7ยอดผนังเจดีย์ทั้งหมดโดยรอบทั้งหมดเลยเนี่ยก่อด้วยอิฐศิลาแรงทั้งหมดเลยนะโยมนะเป็นอิฐศิลาแรงทั้งหมดใครที่มีโอกาสมาเชียงใหม่ก็จะลืมนะแวะเข้ามาที่วัดเจดีย์7ยอดหรือวัดมหาโพธารามแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของล้านนาเมืองเชียงใหม่และเป็นวัดที่สำคัญในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกคืออยู่ที่นี่นะธรรมภาพก็นำบรรยากาศมาให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันที่ทางผู้ให้ข้อมูลที่อาตมาภาพนำมาเสนอเมื่อสักครู่นี้บอกว่าที่บริเวณวัดเจดีย์7ยอดเนี่ยจะมีมหาสัตตะมหาสถานอยู่7แห่งนะนี่ฮะเลยเจดีย์7ยอดมาก็จะมีสถานที่ตรงนี้นะซึ่งเขาก็เขียนบอกเอาไว้เหมือนกันนี่เจดีย์อีกองค์หนึ่งนะที่ตั้งขึ้นเป็นเจดีย์ที่มีลายปูนปั้นที่สวยงามนะเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณวัด7ยอดแห่งนี้ตรงนี้มีชื่อบอกชัดเจนนะคือรัตนเจดีย์รัตนเจดีย์จงกรมที่สร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วก็เสด็จเสวยมุจสุขอยู่ณสถานที่7แห่งใช้ชื่อว่าสัตตะมหาสถานสถานที่นี้เขาเรียกว่ารัตนเจดีย์รัตนจงกรมเจดีย์นะโยมนะมีการจารึกไว้บนแผ่นศิลาจารึกด้วยนี่ฮะรัตนจงกรมเจดีย์คือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จออกจงกรมหลังจากได้แสดงกตัญญูธรรมโดยการเพ่งต้นโพเป็นเวลา7วันจากนั้นก็เสด็จออกจงกรมระหว่างที่ประทับและโพธิบัลลังก์รวม7วันเนี่ยเขาบันทึกไว้พร้อมทุกอย่างเลยนะฮะเราก็จะได้เห็นกันอันนี้คือตัวองค์ใจดีที่สร้างไว้เป็นหลักฐานนะเป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์เสด็จตรัสรู้ใหม่ๆก็จะมาใช้สถานที่เหล่านี้เดินจงกรมเพื่อเสวยมุติสุขอยู่ทั้งหมด49วันแห่งละ7วันนะรวมทั้งหมด49วันมีทั้งหมด7แห่งเรียกว่าสัตตะมหาสถานนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสถานแห่งหนึ่งนะโยมนะจะได้ครบหรือไม่อย่างไรนั้นอาตมาภาพไม่ทราบก็จะพาไปดูให้ทุกท่านได้เห็นกันนี่ก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งภายในวัด7ยอดถ้าเกิดว่าการไลฟ์สดมีการดับหายไปก็ให้ทราบด้วยว่าเป็นเพราะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์หมดนะโยมอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะถ้าดับหายไปเฉยๆนะแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเพราะว่าเตือนมาแล้วโทรศัพท์เขาเตือนแล้วนี่เป็นเจดีย์อีกองค์หนึ่งองค์ใหญ่มากแล้วก็บนยอดก็เป็นรูปทรงเจดีย์ระฆังคว่ำนะฮะแล้วก็มีย่อมุมมีย่อมุมด้วยคือข้อสังเกตขององค์เจดีย์โบราณเนี่ยโยมถ้ามีย่อมุมเนี่ยเจดีย์เหล่านั้นจะเป็นเจดีย์ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงมีพระดำริให้ทรงจัดสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เลยบอกว่านี่คือเจดีย์ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบัญชาให้จัดสร้างขึ้นแปลว่าที่วัดเจดีย์7ยอดนี้พระเจ้าติโลกราชนะทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างเจดีย์ย่อมุมลักษณะนี้ขึ้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงส่งผู้ทรงมีบารมีในการจัดสร้างเท่านั้นถ้าเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปก็จะเป็นเจดีย์กลมๆธรรมดาเฉยๆแต่อันนี้มีการย่อมุมด้วยตรงนี้นะจะมีป้ายบอกถึงเจดีย์พระเจ้าติโลกอ๋อเป็นเจดีย์พระเจ้าติโลกราชนะฮะเขียนไว้ท่านบอกว่าอย่างนี้ประวัติทางศิลปากรเขียนไว้บอกว่าเจดีย์องค์นี้พระยอดเชียงรายราชนัดดาของพระเจ้าติโลกราชทรงสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดามีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีซุ้มจรนำประดิษฐานพุทธรูปทั้ง4ด้านและมีส่วนยอดเป็นระฆังกลมถือว่าเป็นต้นแบบให้กับเจดีย์องค์อื่นๆในเมืองเชียงใหม่ในระยะเวลาต่อมาด้วยอ๋อนี่ถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะฮะ
นี่คือเจดีย์องค์ใหญ่ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงสร้างจริงๆด้วยนะโยมอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตไม่ยากนะถ้าเป็นเจดีย์ที่องค์พระมหากษัตริย์ท่านทรงสร้างเนี่ยก็จะมีการย่อมุมเอาไว้ในฐานเจดีย์ด้วยอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ฮะนี่คือรูปทรงของเจดีย์องค์นี้ข้างบนเป็นเจดีย์ระฆังคว่ำนะบรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าติโลกราชหรือพระราชบิดาของพระองค์ท่านอันนี้เป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนอันนี้เป็นอิฐมอญทั้งหมดอิฐมอญทั้งหมดไม่ได้ใช้ศิลาแรงนะฮะเป็นอิฐมอญทั้งหมดกว้างใหญ่กว้างใหญ่พอสมควรทีเดียวและนี่ก็เป็นเจดีย์องค์เล็กอีกองค์หนึ่งแล้วก็มีกำแพงแก้วล้อมรอบด้วยสำหรับเจดีย์องค์นี้นะแล้วก็มีวิหารหลังเล็กๆอยู่บริเวณหน้าองค์พระเจดีย์อยู่มุมนี้เราอาจจะเราจะมองเห็นชัดหน่อยนะรูปทรงเจดีย์ที่ชัดเจนเลยท่านสาธุชนที่เข้ามารับชมเพิ่งมารับชมนะอาตมาภาพมาไลฟ์สดอยู่ที่วัดเจดีย์7ยอดหรือว่าวัดมหาโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะโยมมีโอกาสได้มาทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยประธานคณะปวงชนชาวไทยท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีรยานนท์ได้นำคณะมาจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นการบรรพชาอุปสมบทครั้งที่2แล้วนะฮะดีดีทีวีสถานีโทรทัศน์ดีทีวีนั้นได้ทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยใครที่อยู่เชียงใหม่โยมสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะ14ธันวาคมก็จะมีพิธีนะขอขมาลาบวชที่บริเวณลานหน้าองค์พระเจดีย์7ยอดแล้วก็มีพิธีปลงผมบวชนาควันที่15ก็จะมีการบรรพชาสามเณรนะทั้งหมดแล้วก็จะแยกย้ายไปอุปสมบทในวัดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวัดเจดีย์7ยอดแห่งนี้วัดร่ำเปิงตะโปธารามวัดศรีโสดาแล้วก็มีวัดพระสิงห์ทั้งหมด4วัดนะโยมนะแจ้งให้ทราบเบื้องต้นนะนี่เป็นรูปทรงเจดีย์บริเวณด้านทิศตะวันออกนะแสงแดดกำลังสาดส่องเข้ามาเห็นลวดลายเห็นปูนปั้นเห็นมุมต่างๆขององค์เจดีย์สวยงามทีเดียวนะนี่เป็นรูปทรงขององค์เจดีย์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะฐานเจดีย์สร้างได้แข็งแรงและมั่นคงอย่างมากเลยนะโยมจะเห็นฐานเจดีย์นะทำใหญ่มากนะฐานเจดีย์เนี่ยใหญ่จริงๆก่ออิฐถือปูนทั้งหมด1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะประมาณ7ชั้น8ชั้นนะโยมแล้วก็ก่อขึ้นไปเป็นรูปทรงเรือนเป็นเรือนคล้ายเรือนแก้วนะเป็นรูปทรงเรือนแก้วย่อมุมเสร็จแล้วก็เป็นองค์เจดีย์คว่ำอยู่ด้านบนสูงสุดถ้ามองมุมไกลๆก็จะเห็นกันอาตมาภาพคงจะต้องยุติการไลฟ์สดไว้เท่านี้ก่อนนะโยมนะเพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเริ่มจะนะหมดลงแล้วนะฮะถ้ามองมุมนี้ก็จะเห็นองค์เจดีย์7ยอดอยู่ทางด้านนู้นญาติโยมนั่นคือจุดเด่นของวัดเจดีย์7ยอดก็คืออยู่ตรงนั้นเจดีย์พุทธคยานะ7ยอดนะเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะเดินไปทางนู้นถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ดับไปก็หมายความว่าแบตเตอรี่หมดนะโยมนะบริเวณพื้นที่ภายในวัด7ยอดโยมดูต้นไม้นะดูต้นไม้เป็นป่าไม้ที่ร่มรื่นมากเหมาะสำหรับการบำเพ็ญกุศลเจริญวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วต้นไม้ส่วนมากที่ปลูกไว้ที่นี่คือจามจุรีนะจามจุรีนะมีจามจุรีด้วยต้นก้ามปูต้นใหญ่ที่เห็นในภาพพันผ้าสีเหลืองเนี่ยนี่คือต้นจามจุรีนะต้นก้ามปูอายุยืนยาวนานมากนะต้นก้ามปูเนี่ยที่สวนป่าสามัคคีธรรมที่อาตมาภาพไปดำเนินการปลูกป่าไว้ก็นำต้นจามจุรีไปปลูกไว้ด้วยนะอีกไม่กี่ปีญาติโยมก็คงจะได้เห็น